ดีค่ะมิ้นดาวกระจายกลับมากระจายข่าวเร็วๆแบบครบคับจอเลยนะคะเพราะไม่ว่าจะวันไหนๆมิ้นกับพี่ๆเหี่ยวข่าวก็จะสรรหาประเด็นฮอตประเด็นร้อนมาให้ตลอดอย่างข่าวแรกในวันนี้เลยค่ะต้องมาปะกันในงานแถลงข่าวเปิดตัวละคร2เรื่อง2รถอย่างจัดรักวิวาลวงและตะวันตัดบูรพางานนี้นักร้องหนุ่มอารมณ์ดีดีสุดกริดกับสาวโมมนชนกก็ต้องถูกจับตามองเป็นพิเศษเพราะนานๆทั้งคู่จะได้มาร่วมเฟรมเดียวกันแต่งานเนี่ยก็เลี่ยงที่ใจสัมภาษณ์คู่กันอีกตามเคยเห็นที่หนุ่มบี้ต้องมารับหน้าที่เคลียร์กันก่อนเลยกับประเด็นดราม่าเรื่องที่หนุ่มบี้ไปเล่นละครเวที Waterfalls ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยถูกชาวต่างชาติบางส่วนวิจารณ์ว่าให้ความสำคัญกับฉากเกินไปจนลืมนึกถึงเรื่องการแสดงผมก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะเนี่ยอันเนี้ยก็โอ้จริงๆการแสดงเราก็เต็มที่อ่ะเนาะนักแสดงเราก็เต็มที่แต่ว่าผมเดานะผมก็เดาว่าฉากสวยจริงๆนะฉากสวยมากเพลงเพราะมากอาจจะตระการตาจนนักวิจารณ์คนนั้นโอ้โหน้ำตกตื่นเต้นจังเลยจนลืมโฟกัสการแสดงไปจริงๆแล้วการแสดงเนี่ยไม่ใช่แค่ของคนเดียวทุกคนนะฝรั่งที่นู่นเขาเป็นระดับบรอดเวย์เขาเล่นบรอดเวย์กันมาแล้วตั้งหลายคนทุกคนก็เต็มที่ครับไม่ครับไม่น้อยใจเพราะว่าเราถือว่าจริงๆที่ผมไปเนี่ยผมไปทำเพื่อให้ทุกคนที่มาดูเนี่ยมีความสุขแค่นั้นเองหนุ่มบี้ดันแคร์เรื่องกระแสวิจารณ์ทางด้านลบด้านหนุ่มอาร์เดอะสตาร์ก็ต้องมาเผยถึงเรื่องรักที่เกือบจะต้องมาถึงจุดจบกับสาวจียอนตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบห่างๆกันครับคือเป็นเพราะอะไรคือโอเคผมอาจจะทำงานเยอะผมติดเพื่อนเยอะอะไรเงี้ยครับไม่ได้ถอดใจในการง้อในการอะไรคือเราก็ง้อน้องเขาปกติมีโอกาสไหมก็แล้วแต่หนุ่มอาร์ยังไม่ขอใช้คำว่าเลิกผิดกับหนุ่มนัทเทพหัสดินที่พูดเสียงดังฟังชัดว่าได้เลิกรากับสาวน้อยหนามาได้2เดือนแล้วแถมสถานะตอนนี้กลับไปเป็นเพื่อนกันแล้วครับก็เป็นตามนั้นนะครับเหตุผลหลักๆผมว่ามันไม่เข้ากันอ่ะเสร็จจากงานแถลงละครตัวเองปุ๊บหนุ่มป้องก็พุ่งดิ่งมารับงานคู่กับสาวปูกระยาปั๊บแต่เจอกันในงานนี้คงต้องแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูหนุ่มป้องย้อนหลังเพราะเมื่อวันที่10กรกฎาคมที่ผ่านมาเจ้าตัวมีอายุครบ36ปีพอดีเป๊ะอ้าวว่าแต่วันสำคัญแบบนี้หนุ่มป้องมีฉลองอะไรให้ตัวเองตามประสาหนุ่มโสดบ้างปะคะยังไม่มีเลยยังไม่มีอยากได้เกม Family เครื่องแดงอ่ะสมัยได้ป่ะสมัยโบราณอ่ะปัญหาซื้อยากมากเลยอ่ะก็วันนั้นเห็นต้นหอมลงเพราะของภาคกุ้งก็จะฝากเขาซื้อแต่ละตัวมีคนเห็นว่าเดินควงกับสาวตัวมีภาพไม่เห็นมีเลยโอ้โหนี่นานแล้วคือจริงภาพเนี่ยผมไม่ได้ท้านะสังเกตว่าผมไม่มีนะครับจับมือถือแขนอกคือทุกคนเดินด้วยงานกับเดินด้วยความเป็นเพื่อนเท่านั้นจริงๆด้านสาวปูปรยาเองก็ดีใจหนักมากที่ดีกรีความเซ็กซี่ของตัวเองพังงาดไปไกลจนได้เป็นผู้หญิงคนแรกที่ได้ขึ้นปกนิตยสารหัวนอกล็อกซิมัมไทยแลนด์มันเป็นนิตยสารของผู้ชายค่ะที่ดังในเมืองนอกแล้วปูได้เป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่เขาได้เลือกขึ้นปกมีสองปกสวยดีค่ะคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างคอนเซ็ปต์จริงเขาเอาความเป็นตัวปูออกมานะคะปูรู้สึกว่าเขาใช้ผ้าที่ปูชอบแล้วว่าเซ็กซี่ไหมครับโอเคนะก็เหมือนเล่มหมื่นนะไอ้ที่สุดของเราไม่พอยังที่สุดผ่านมาแล้วมันไม่มีสุดกว่านั้นแล้วเล่มนี้มันเหมือนเรื่องความนาวีแบบคือมันเป็นบอดี้ค่ะเหมือนที่คุณเน้นคือเมื่อก่อนคือว่ายุคนี้ก็คือผู้หญิงแข็งแรงผู้หญิงดีว้าวใกล้เข้าสู่สมาคมเมียจ๋าอีกคนในต้นปีหน้านี้แน่นอนแล้วล่ะค่ะสำหรับเจ้าสาวพันล้านเจนสุดาอะว่าแต่ก่อนจะเป็นเมียจ๋าเจ้าตัวเลยมาเผยโมเมนต์หวานกับว่าที่สามีไฮโซพอลให้เหล่าบรรดาสมาคมเมียจ๋าได้ฟินกันก่อนแถมงานนี้ยังโดนเพื่อนซีแก๊งนางฟ้าอย่างเมียไม้เลยวุ้นเส้นเมาส์มอยอีกด้วยแม่แต่ก็ไม่รู้สินะว่าสาวเจนจะชินกับคำว่าที่เมียจ๋าหรือเปล่ายังไม่ชินเท่าไหร่อะไรเงี้ยจริงๆก็ยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรว่าที่ก็เขินก็แบบยังแบบปรับตัวอยู่บางทีเราแบบว่าหันไปมองหน้าเขาแล้วแบบคู่มั่นอะไรเงี้ยก็ยังแบบเขินด้านเพื่อนร่วมกวนสาววุ้นเส้นวิริธิภาที่ชินกับคำว่าเมียจ๋าเมียไม้เลื้อยมากๆก็เผยว่าเตรียมจัดปาร์ตี้สละโสดให้เพื่อนร่วมกวนสาวเจนสุดาซึ่งจะมีขึ้นในปีหน้าแถมเราสมาชิกแก๊งนางฟ้ามีเซอร์ไพรส์จัดหนักให้สาวเจนแน่นอนเดี๋ยวจะต้องมีการแบบช่วยเรื่องงานแล้วก็ช่วยออกไอเดียอะไรต่างๆวันนี้วันเกิดเจนด้วยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมาสร้างสีสันในวันที่2ให้กับรายการข่าวใส่ไข่ก็แซ่บตอกไข่ไม่แพ้พิธีกรคนอื่นเลยเชียวค่ะสำหรับพิธีกรมากฝีมือพี่เหมียวประวันรัตน์ที่เจาะลึกเมาส์มอยได้มันจนไข่แตกแต่เห็นแบบนี้เจ้าตัวก็เผยว่ามีตื่นเต้นนิดหน่อยเหมือนกันนะเป็นรายการสดที่ตื่นเต้นในการสำหรับคนผู้ดำเนินรายการนะคะแต่ว่าเรา
มีทีมเวิร์คที่ดีแต่ก็ความตื่นเต้นนั้นเต็มเปี่ยมมากเพราะอะไรก็มันอะไรผิดพลาดแล้วมันแก้ไขไม่ได้ไงส่วนแขกรับเชิญเทปนี้ก็เป็นคู่กรณีของพี่ม้าออนภาสาวเปิ้ลไอรินที่ต้องมาปะกันเป็นครั้งแรกในรายการหลังจากมีประเด็นดราม่าเรื่องชุดกันไปมาแม้แต่งานเนี่ยพูดเลยว่าผ่านไปด้วยดีเพราะพอสาวเปิ้ลเจอหน้าปุ๊บก็ปรีเข้าจุบแก้มปั๊บแบบนี้เรียกว่าปิดฉากดราม่าซะเลยก็สนุกดีนะคะแล้วก็เหมือนยกภูเขาออกจากอกเพราะว่าเราก็อยากจะเจอพี่ม้าอยู่แล้วค่ะก็ดีถือว่าโชคดีก็ขอบคุณไทยรัฐด้วยที่ให้โอกาสเปิ้ลมายืนวันนี้ค่ะนะคะข่าวช่วงแรกผ่านไปขอบอกค่ะว่าข่าวช่วงใหม่กำลังจะมารับรองจี๊ดไม่แพ้กันโอ้ไม่ครับแคทเขาเป็นเด็กฮะน่ารักจี๊ดกำลังถ่ายรูปกับพี่ชายเหรอไม่จริงเรียกน้ำจิ้มมันจะไปอินได้ยังไงล่ะคะต้องมาดูกันแบบเต็มตาเต็มจอกันไปเลยพระเอกวีวีรภาพตอนนี้พูดเลยว่ารับ2หน้าที่ทั้งบทบาทในฐานะผู้จัดและบทบาทฐานะพระเอกละครเรื่องบ้านทรายทองเลยทำเอาตอนนี้หัวหมุนตัวเป็นเกลียวอ่ะแต่ถึงแม้งานจะยุ่งแค่ไหนแต่หนุ่มวีก็บอกยั่งโดยเฉพาะหน้าที่ผู้จัดที่ว่างปุ๊บเป็นต้องพุ่งตัวไปเทคแคร์ดูแลนักแสดงด้วยตัวเองโดยเฉพาะนางเอกสาวแคทซันยาแววว่าพิเศษกว่าคนอื่นเลยอุ๊ยจริงป่ะพี่วีโอ้ไม่ครับแคทเขาเป็นเด็กอะฮะน่ารักก็ใส่ๆซนๆอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าโชคดีฮะนักแสดงทุกคนแบบว่าเก่งน่ารักตรงเวลาทำกันบ้านโอ้สุดยอดครับจบเรื่องคาสโนวาตัวพ่อก็มาต่อที่คาสโนวีสาวโบวีอัธมาที่ช่วงนี้เนื้อหอมเหลือล้นทั้งหนุ่มกวินวง321และหนุ่มแชมป์วง SDF ดูท่าหนุ่มคนหลังจะมาวินเพราะสาวโบวีเป็นติวเตอร์สอนการตอบคำถามนักข่าวให้หนุ่มแชมป์ซะด้วยฮั่นแน่สอนให้ตอบเลี่ยงสื่อหรือเปล่าจ๊ะเพราะว่าเขาอาจจะไม่ชินกับการอยู่ในสื่อใช่ใช่คือเขาก็เหมือนถามไปถามมาเขาก็เริ่มงงๆแล้วโดนคำถามตีไปตีมาเขาก็เลยไม่ได้เรียบเรียงวิธีที่จะตอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ดีเขาก็เป็นแบบเหมือนตรงๆอะไรอย่างเงี้ยสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆหนักมากหลังจากที่สาวเซ็กซี่เมย์พิชนาธได้โพสต์รูปอวยพรวันเกิดให้กับอดีตหนุ่มคนเคยรักอย่างสารวัตรโจ้ลงใน Instagram ส่วนตัวงานนี้แฟนๆก็เลยลุ้นอีกว่ารักนี้จะมีรีเทิร์นรอบ2หรือเปล่าเนี่ยฮะเมย์ก็อยากจะตอบแทนเขาเนาะก็เลยมันป้ายนี้มันก็น่ารักดีก็เลยเอาลง IG ไปเลยค่ะถ้าเกิดวันนึงเป็นเพื่อนกันได้ก็ดีค่ะแต่ตอนนี้ก็ห่างกันไว้ก่อนด้านเซ็กซี่ไซส์เล็กอย่างสาวกิฟซี่วานิดาถึงจะยังไม่สละโสดแต่ก็มีหนุ่มมาให้ควงเรื่อยๆล่าสุดมีคนตาดีเห็นสาวกิฟไปเดินช้อปปิ้งกับหนุ่มหน้าตาดีโดยถ่ายเซลฟี่กันแบบกระนุ้งกระนิ้งอีกด้วยนะกิฟกำลังถ่ายรูปกับผู้ชายเหรอไม่จริงถ้างั้นไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่แหละน่าจะอาจจะแบบรู้จักกันเป็นเพื่อนอะไรอย่างงี้ปะเมื่อวานนี้คุณสามีแมทธิวออกโรงชี้แจงชัดเจนแล้วว่าไม่ได้อวดรวยเหมาเครื่องบินส่วนตัวไปล้านลากับแก๊งเพื่อนวันนี้ถึงคิวเมียนจ๋าลีเดียสารันรัตที่มาช่วยเคลียร์คุณสามีอีกแรงกับกรณีข่าวดราม่านี้ส่วนเรื่องที่โดนมือดีตัดต่อภาพตัวเองตอนออกกำลังกายสุดสิวนั้นสาวลีเดียชิวไม่ขอเอาเรื่องใดๆจ้าคงไม่ได้ดำเนินการเดียคิดว่าแบบเดียชีวิตเดียก็ยุ่งอยู่แล้วว่าคงไม่ได้แบบไปซีเรียสอะไรตรงนี้ค่ะคือถ้าเขามีเวลาไปนั่งลบฟอนต์ทีละตัวก็ต้องปล่อยให้เขาเนาะนางเอกหน้าหวานซ่อนเปรี้ยวพีคพัทรัสยาถึงจะกลัวแต่ว่าต้องทำใจเพราะว่าเตรียมตัวจะเข้ารับการผ่าตัดกระดูกงอกตรงหน้าผากที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในเร็วๆนี้แล้วแต่ที่แน่ๆถึงวันนั้นผู้ที่เฝ้าไข้ก็คงเป็นอดีตคนรักเต๋อสันทวิทย์แน่นอนเช่นป่ะพีคจริงๆคือไม่ต้องมีใครมาเฝ้าเลยค่ะเพราะว่านอนแค่คืนเดียวเองใช่ค่ะแต่อาจจะเป็นฟีลแบบให้เพื่อนๆส่งแบบอาจจะแบบมาส่งเข้าห้องผ่าตัดเลยมาขยับซ้ายนิดขวาหน่อยพักจากหน้าจอกันแป๊บหนึ่งแล้วช่วงหน้ารออะไรกันอยู่รู้ใช่เปล่าร่นใหญ่แนวมะจังมาแล้วค่ะกับงานซิวเวอร์เล็กเอาเธอมาโดดส่วนงานนี้จะมีใครพาไปโดดบ้างไปดูชอนิดนิดชวนสกิดต่อมสาวกเพลงยุค90กันซะหน่อยก่อนจะมารวมตัวกันโชว์ความแนวย้อนวัยอันเธอกันในวันที่29สิงหาคมนี้ที่พัทยากับคอนเสิร์ตเอาเธอมาโดดงานดนตรีสุดแนวโดดสุดพลังที่จะนำความทรงจำกลับมาโลดแล่นกระโดดกันไม่ยั้งไปกับเหล่าศิลปินแนวหน้าชาวมาจังอย่างผู้จุดประกายแนวอันเทอร์เนทีฟร็อกตัวพ่อโมเดิร์นด็อกออดี้ผู้ปลุกกระแสผมสีทองแท็กทีมกับศิลปินเพลงกาวาสนาพองพองสุกัญญามิเกลไอเนอร์เซอรี่ซาวที่จะมาโชว์พลังความมันพร้อมผลเพลงฮิตของแต่ละคนมาเอาใจขาโดดแบบสุดติ่งกระดิ่งเอาเธอกันเลยจ้ามาแล้วค่ะถ้าจะให้ดีถ้าจะให้เด็ดก็ต้องสเก็ตดาวเดินๆใช่ปะอร่อยเล่นขำๆสเก็ต
ดาวสเก็ตดาววันนี้เป็นของพิธีกรฝีปากกล้ามดดำคชาพากับเทปแรกรายการวาไรตี้เล่าข่าวแนวใหม่ข่าวใส่ไข่ของบ้านพอดีพลัสที่เดิมทีไม่มีคิวมดดำในเทปแรกแต่เจ้าตัวอยากจะมาทำกันบ้านก่อนล่วงหน้าก็เลยแวะเวียนมาดูแต่สุดท้ายก็ต้องร่วงตอกไข่เขาให้ซะงั้นงานนี้ก็เลยมีลุ้นเฉียดฉิวแบบนี้ให้ได้อมยิ้มกันวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าจากอมานิตาเครื่องประดับจากทอมดิกันแฮร์รี่วันพรุ่งนี้เรามีนัดกันเหมือนเดิมนะคะถ้าไม่มาดูมิ้นคงเสียใจมากๆยังไงกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะสวัสดีค่ะ